ครับรีคอร์ดครับ5 4 3 2เป็นไงบ้างคะพี่ๆวันนี้ค่ะก็รู้สึกว่าก็คิดไว้แล้วนะคะว่าเล่นกับญี่ปุ่นเนี่ยเรามีโอกาสชนะได้แต่ว่าต้องลำบากกันหน่อยนึงคือญี่ปุ่นเขาค่อนข้างละเอียดแล้วก็คือทีมเราเนี่ยรวมทีมกันน้อยแล้วก็ในเรื่องของบอลที่มาระหว่างตัวหรือบอลที่ต้องมีการประสานงานกันเนี้ยมันเราจะเสียเปรียบเขาก็คิดว่าแต่ก็ไม่กดดันตัวเองเพราะว่าเราเป็นรองญี่ปุ่นเขาทีมชาติมาประมาณ7คนซึ่งเราก็เป็นรองแต่ว่าใช่แต่เราก็มั่นใจว่าเรามาจะถึงตรงนี้แล้วอ่ะต้องเอาให้ได้อะไรเงี้ยคือเราเล่นแบบไม่กดดันเหมือนคือเขาเป็นแชมป์เก่าเขาต้องรักษาแชมป์อ่ะเขามีความกดดันไปในตัวอยู่แล้วแต่ว่าเราก็เล่นแบบคือสู้เต็มที่เราต้องมีความอดทนมากเล่นนี้ยอมรับว่าเหนื่อยมากแต่ว่าทุกคนก็ช่วยกันให้มันผ่านจุดนี้ไปได้ก็ดีใจที่ได้แชมป์กลับไปฝากสโมสรกลับไปฝากพี่น้องชาวไทยได้ไปชิงแชมป์โลกมาฝากทุกคนเย้อยากไปเที่ยวสวีทรู้สึกว่าจะต้องไปกดดันให้เขายืมตัวเราไปอีกรอบนึงค่ะไปอยู่แล้วชนะเธอไปค่ะดีใจนะคะเพราะว่าอย่างกิ๊ฟกับหน่องเองเนี่ยเคยไปแข่งสโมสรชิงแชมป์โลกแล้วแต่ว่าตอนนั้นคือเราไปในนามทีมชาติคือใช้ตัวผู้เล่นทีมชาติหมดเลยครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่เราใช้ผู้เล่นสโมสรล้วนๆใช่ก็คือถึงแม้จะมีกิ๊ฟยืมตัวมาแต่ก็ยืมเพียงแค่1คนซึ่งในทุกๆปีเนี่ยทีมสโมสรก็จะยืมทีมชาติไปใช้หลายคนซึ่งเรามองได้ว่ากิ๊ฟเนี่ยอาจจะไม่ต้องมองว่าเป็นตัวผู้เล่นที่ยืมมาจากทีมชาติเรามองว่าอาจจะเป็น BG ซื้อตัวต่างประเทศมา1คนเพราะว่าอย่างทีมอื่นญี่ปุ่นเขาก็มีซื้อตัวต่างประเทศมาอย่างทีมคาซัคสถานก็ซื้อยูเครนมาเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากถึงแฟนๆที่บางคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ใช้ตัว BG ล้วนคือมันเป็นกฎกติกาที่ว่าสโมสรสามารถซื้อตัวหรือว่ายืมตัวมาได้ไม่เกิน2คนเพราะฉะนั้นกิ๊ฟก็รู้สึกดีใจที่ทางสโมสรไว้ใจแล้วก็เลือกที่จะให้เรามาเล่นกับน้องๆเล่นกับทีมแล้วก็ดีใจที่เล่นกับน้องก็เหมือนกันค่ะคือจีบเขาไว้ตั้งนานแล้วอยากให้มันเล่นด้วยกันเพราะว่าคืออย่างน้อยเล่นด้วยกันแล้วมันก็มีความมั่นใจอ่ะแล้วก็กิฟช่วยในเรื่องของการตีแล้วก็การบอลรับข้างหลังช่วยได้เยอะมากก็ขอบคุณกิฟที่มาช่วย BG แล้วก็น้องๆเองในทีมทุกคนสตาฟรวมถึงมีเดียก็ทำงานกันอย่างหนักทำงานอย่างเต็มที่ก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายจริงๆค่ะก็ฝากถึงแฟนๆนะคะพวกเราก็ทำหน้าที่ของพวกเราเต็มที่แล้วก็ดีใจที่ทำให้แฟนๆชาวไทยมีความสุขอีกครั้งนึงเราก็ยังไม่หยุดแค่นี้ค่ะไปในรอบชิงแชมป์โลกเราก็จะพยายามทำหน้าที่ดีสุดเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ประกาศให้โลกรู้ว่าสโมสรไทยตอนนี้มาไกลแล้วค่ะเบจสไตล์ไป